แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า167อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัดบทที่7การคูณแบบฝึกหัด 7.1 การหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ100 200ไปจนถึง900และการหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ1,000 2,000ไปจนถึง9,000ข้อ1หาผลคูณข้อ1 9คูณ1เท่ากับ9ต่อไปนะคะก็ดู9คูณ1ก่อนค่ะ9คูณ1ก็เท่ากับ9นะคะแล้วก็เติม0มี0 2ตัวก็เติม0 2ตัวก็จะเท่ากับนะคะดู9คูณ1เท่ากับ9เติม0อีก2ตัวนะคะก็เป็น900 9คูณ100เท่ากับ900ข้อ2 8คูณ3เท่ากับ24ต่อไปนะคะสังเกต8คูณ300ให้นำ8คูณ3ก่อนค่ะ8คูณ3ก็เท่ากับ24มี0อีกกี่ตัวคะ2ตัวก็เติม0เพิ่มเข้าไปอีก2ตัวค่ะเป็น2,4004เท่ากับ20 5คูณ400นำ5คูณ4ก่อนค่ะ5คูณ4เท่ากับ20มี0อีก2ตัวเติม0เพิ่มอีก2ตัวนะคะไม่รวม0ตัวเดิมนะต้องเติมเพิ่มอีกนะคะก็จะเป็น 2,000อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า167